ครับก็อยากจะสรุปให้ท่านฟังว่านี่แหละคือการเรียนออนไลน์อย่างแท้จริงคือคนน่ะกำลังย้อนเข้าไปสู่ยุคหินของการทำออนไลน์การทำออนไลน์ไม่ใช่แค่การเรียนสร้าง Facebook การทำออนไลน์ไม่ใช่แค่การเปิดช่อง YouTube การทำออนไลน์ไม่ใช่แค่การแชร์ไปทาง Facebook ต่างๆไม่ใช่แค่การเขียนคำโฆษณาต่างๆแต่แท้จริงแล้วท่านสังเกตให้ดีนะครับการทำออนไลน์แท้จริงแล้วมันคือการทำงานกับผู้คนและตัวเราโดยใช้เครื่องมือตัวนี้เป็นตัวเชื่อมการเราเวลามันเปลี่ยนครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำการตลาดในยุคก่อนเราก็ใช้หลักการตลาด 4Pเพราะเราไม่มีออนไลน์เราก็ไปที่มีเดียแมสมีเดียที่เป็นจอทีวีก็จะมีโปรเซสขององค์ความรู้แบบนั้นแต่ในโปรเซสที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังนั้นน่ะมันก็คือการทำงานกับผู้คนแค่คุณใช้สื่อที่เป็นแมสมีเดียให้เข้าถึงผู้คนแล้วคอนเทนต์นั้นโน้มน้าวผู้คนให้มาใช้สินค้าและบริการรวมถึงช่องทางที่คุณไปสามารถช้อปปิ้งได้ตามห้างสรรพสินค้าแต่ในยุคออนไลน์อ่ะความรู้เนี่ยมันไม่ได้ถูกสอนมาก่อนเลยและนี่คือความแตกต่างที่อัศวินจะได้เรียนวันนี้คุณไม่ใช่แค่มาเรียน Facebook YouTube หรือ LINE แต่คุณมาเรียนการทำธุรกิจโดยใช้เครื่องมือเนี้ยเป็นเครื่องมือที่จะสื่อสารคุณเข้ากับกลุ่มลูกค้าต่างหากและท้ายสุดเลยเครื่องมือในการใช้ชีวิตเพราะความสำเร็จของธุรกิจมันก็คือความสำเร็จของการใช้ชีวิตถ้าคุณใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมมีมุมมองที่ยอดเยี่ยมในทุกพื้นที่คุณสามารถที่จะสร้างอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ในแบบของคุณและนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของหลักสูตรอัศวินออนไลน์ผมอยากจะสรุปให้ท่านได้ฟังเพิ่มเติมคุณสมภพมีอะไรจะพูดไหมครับก่อนสรุปเป็นไปตามที่ท่านอาจารย์สุภพลพูดเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับหลักสูตรของออนไลน์เนี่ยเป็นหลักสูตรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับส่วนเรื่องของออนไลน์เนี่ยถ้ายังจำเรื่องโดรนตกปลาได้มันก็แค่โดรนเท่านั้นแหละครับท่านก็ใช้โดรนเนี่ยให้มันทำอะไรบางอย่างตามวัตถุประสงค์ของท่านแต่องค์ประกอบในการที่ได้ปลามาเนี่ยท่านก็ต้องใช้องค์ความรู้เดิมนั่นแหละครับว่าไอ้ปลาประเภทนี้ท่านต้องเกี่ยวเหยื่ออะไรแล้วเวลาที่มันไปใส่กลุ่มเป้าหมายให้ท่านแล้วเนี่ยวิธีการนำปลาเข้ามาที่ฝั่งเนี่ยท่านใช้เครื่องมือเดิมนั่นแหละครับคือใช้เบ็ดเดิมๆใช้คนหมุนนี่แหละครับก็ต้องใช้ความเป็นมนุษย์ของพวกเราที่มีทุกคนเนี่ยในการประกอบกับสิ่งที่มันเป็นเครื่องมือก็คือโดรนเท่านั้นนะครับดังนั้นหลักสูตรในการสร้างอัศวินของเราเนี่ยมันไม่เป็นการแค่ให้องค์ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์เพียงเดียวแต่เรามีการฝึกฝนบีอิ้งการเป็นมนุษย์ที่มันใช้การได้การเป็นคำพูดเป็นการสื่อสารเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดของแต่ละตัวคนนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราฝึกกันมากกว่าแค่มาเรียนองค์ความรู้การตลาดออนไลน์เพียงเดียวที่เป็นเครื่องมือเป็นชิ้นๆถ้าเป็นเครื่องมือเป็นชิ้นๆอย่างนั้นนะผมเชื่อว่ามีสถาบันมีกูรูที่เก่งๆอาจจะเก่งกว่าทั้งเราด้วยที่เขาก็ทำกันครับเขาก็ให้ความรู้กับท่านแบบนั้นนะครับแต่มันใช้การได้ไหมการออกมาเป็นองค์ประกอบที่มันใช้การได้เนี่ยเราเองมีวิธีการจัดการที่มันแตกต่างจากที่อื่นที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าฝึกฝนเนี่ยมันจะไปเป็นไปตามผลลัพธ์ที่เราวางโครงการนั้นได้อย่างแน่นอนเลยครับว่าชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมต่อไปด้วยรูปแบบจากเครื่องมือที่พวกเรามีแล้วก็เทรนอัศวินอย่างทุกวันนี้ครับสุดท้ายครับผมอยากจะฝากถึงผลลัพธ์ของตัวอัศวินออนไลน์นะครับให้ท่านได้รับรู้คนที่ดูอยู่นะจะได้เข้าใจว่าผลลัพธ์ของการเป็นอัศวินออนไลน์นะครับเมื่อท่านเรียนจบค้างแล้วท่านจะได้อะไรนะครับอยากให้พวกเรานะครับช่วยเจเนเรตเสียงดังๆพร้อมๆกันเลยครับครับ3 4 1มีทักษะใหม่การในการมองโอกาสทางธุรกิจที่คุณมองเห็นแต่ผู้อื่นมองไม่เห็น2มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือการตลาดเพื่อสร้างผลลัพธ์ในทุกธุรกิจ3เข้าถึงแหล่งกำเนิดในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและความเป็นไปได้ใหม่4คุณจะเป็นคนใหม่โดยใช้ชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมและทรงพลังในแบบที่คุณเป็น5มีทักษะในการแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้อื่นพร้อมการเติมเต็มที่สมบูรณ์แบบและคอร์สอัศวินรุ่นต่อไปเราเปิดรับแล้วนะครั
ับท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาทางช่องทางด้านล่างให้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์มาเลยครับจะมีผู้ที่คัดเลือกของท่านโทรไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วพบกันนะครับกับหลักสูตรอัศวินรุ่น2ครับว้าว